ครูสอนวิชาศิละปะนะคะได้มีการเปิดร้านกาแฟเรื่องของการสร้างสารรค์นะคะเครื่องดื่มสุดพิเศษแบบฟิลกูดเปิดตัวโกปีดีคาเฟ่ afe, ค่ะที่ดีคาเฟ่สโลบาร้านเล็กๆในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาของครูอิทธิกรแหลมเล็มมันอาวัย50ปีค่ะครูสอนวิชาศิละปะโรงเรียนจันประพัดสอน อนุสร์ที่เป็นคาเฟ่คุณภาพบรรยากาศลงตัวค่ะภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งให้ดูเป็นกันเองอบอวนไปกับบรรยากาศของกลิ่นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าค่ะพร้อมกับให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทานกาแฟเมนูของกาแฟของทางร้านนะคะก็จะมีหลากหลายให้เลือกสรรทั้งแบบร้อนและแบบเย็นและที่สําคัญนะคะราคาดีเข้าถึงได้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปชมเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นก็คือโกปีดีคาเฟ่ค่ะที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเมล็ดก,กาแฟของทางอำเภอเบตงค่ะหรือว่าเรียกว่าโกปีนั่นเองค่ะซึ่งเขาได้มีการคั่วผสมกับน้ำตาลนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ได้กลิ่นโกปีความหอมของการคั่วากาแฟนะครับกาแฟนะครับที่นํามาผสมกับคาราเมลทําให้มีความหอมห,อมหวานของคาราเมลหรือว่าโกปีนมทําให้รสชาติของกาแฟเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คืออเมริกาโน่ส้มโชกุนเบตงครับโดยการนำมเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้านะครับจากจังหวัดเชียงรายมาผสมกับน้ำส้มแทๆ้ๆที่เป็นส้มโชกุนของอำเภอเบตงต้องบอกว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับและก็ถ้าใครที่สนใจสามารถที่จะไปกันได้นะครับเปิดโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมเบอร์โทรศพัพท์0622625931ครับ0622625931นะครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับ